ผู้ชายคนที่สามก็ไปกันไม่รอดนะสามีคนแรกก็เลยบอกว่ากลับมาอยู่กับฉันอยู่ในฐานะเพื่อนก็ได้ถึงจะไม่ใช่ผัวเมียกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปลาแก้วชาแนลวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะคือจะอัดคลิปของเช้าวันจันทร์ไว้แล้วก็จะไปลงวันพรุ่งนี้คือจะทดไว้แล้วเนี่ยคือต้องทำคลิปตุนไว้ขอบอกทริคนิดนึงนะคะในการที่การทำ YouTube นะคะคุณต้องลงคลิปทุกวันนะคะถ้าเป็นไปได้เพราะว่าในจำนวนผู้ชมเข้ามาดูจะมากจะน้อยก็ตามนะคะเขาก็จะเอามานับรวมยอดกันนะคะอย่างของป้าแก้วก็จะมีเพื่อนเข้ามาชมก็แล้วแต่คลิปนะคะบางคลิปน่าสนใจเพื่อนก็จะเข้ามาดูเยอะบางคลิปไม่น่าสนใจก็เข้ามาน้อยนะคะแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่าน FC ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของป้าแก้วนะคะเอาละค่ะวันนี้มีน้องท่านหนึ่งนะที่ชีวิตเธอดีนะคะเป็นเมียฝรั่งชีวิตดีมากเลิศหรูมากนะคะตอนที่แต่งงานกับสามีต่างชาติใหม่ๆนะคะสามีต่างชาติเป็นนักธุรกิจนะคะชีวิตเธอเหมือนซินเดอเรลล่านะคะสามีก็ไปซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรไว้ให้ที่เมืองไทยไปสร้างบ้านให้นะแล้วคือสามีเนี่ยอายุแก่กว่าอายุห่างจากน้องเยอะนะเยอะมากคือแล้วทีนี้น้องอยากได้อะไรเขาก็เอาให้นะแล้วยิ่งมีลูกด้วยกันเขายิ่งทุ่มเทให้น้องแบบสุดๆเลยนะเขาเป็นนักธุรกิจที่บ้างานมากบ้างงานสุดๆจะทุ่มเทให้งานแล้วหลังจากที่มีลูกสองคนนะเขาก็ไม่ค่อยทำการบ้านพอน้องคลอดลูกคนที่สองน้องก็ขอไปทำเสริมหน้าอกไปทำคือไปทำให้ตัวเองดูดีดูสวยขึ้นนะคะสามีก็ตามใจนะแล้วปัญหามันก็อยู่ที่ว่าสามีไม่ทำการบ้านนี่แหละด้วยความที่น้องยังเด็กอยู่นะคะยังอายุน้อยอยู่ถามว่าน้องไปมีผู้ชายคนใหม่ไหมไปคบชู้ไหมไปหาคนผู้ชายอื่นมาทดแทนไหมไม่นะน้องเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นเมียที่ดีของสามีแต่สามีไม่ทำการบ้านมันเรื่องใหญ่นะคะของสำหรับต่างประเทศนะถ้าสามีหรือภรรยาไม่สามารถที่จะให้ในส่วนนี้ได้สามารถฟ้องหย่าได้นะคะหลังจากที่แต่งงานกันมาได้10ปีนะคะน้องก็สวยตอนนี้สวยกว่าเดิมนะคะยิ่งมีลูกยิ่งมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งขึ้นแล้วน้องก็พูดกับสามีตรงๆเลยนะคะว่าคือคุณไม่ให้ฉันคุณให้ฉันในส่วนนี้ไม่ได้ดังนั้นแล้วตอนเนี้ยฉันมีผู้ชายคนใหม่แต่ยังไม่มีอะไรกันเพียงแต่คุยกันเราเลิกกันเถอะนะเดินเข้าไปคุยกับสามีก็อึ้งแต่เขาก็โอเคนะหลังจากที่เดินเรื่องหย่ากันนะคะมันก็ต้องรอนู่นนี่อยู่นะคะเขาก็บอกโอเคไม่มีปัญหาตอนเนี้ยที่เรายังไม่ได้หย่ากันแล้วก็แค่แยกห้องนอนยังเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอยู่ถึงความสัมพันธ์เราจะไม่ใช่ผัวเมียแล้วแต่ความสัมพันธ์ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังมีอยู่รอจนกว่าจะหย่านะคะเขาก็บอกแบบนี้น้องก็แยกห้องนะแยกห้องอยู่กับเขาถามว่าเขามีคนใหม่ไหมเขาก็ไม่ได้มีคนใหม่เขาก็ยังคงปฏิบัติตัวเองเหมือนเดิมนะคะก็ยังคงให้เงินน้องใช้เหมือนเดิมดูแลบ้านดูแลช่องเหมือนเดิมน้องก็ยังคงดูแลลูกเหมือนเดิมแ
ที่พิเศษกว่านั้นก็คือในทุกๆวีคเอนด์น้องจะไปเดทนะคะกับเพื่อนชายใหม่คนใหม่นะคะถามว่าถือว่าเป็นการมีชู้ไหมก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นการมีชู้เพราะว่าตกลงกับสามีเรียบร้อยแล้วสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะน้องก็ทุกวีคเอนด์เนี่ยน้องก็จะไปอยู่บ้านผู้ชายคนใหม่นะสามีก็เขาก็คงจะเจ็บปวดอยู่แต่เขาเคารพการตัดสินใจแล้วเขายอมรับในส่วนที่เขาบกพร่องนะคะถือว่าเป็นผู้ชายที่ดีนะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่รอหย่านะคะน้องก็พอหย่าเสร็จน้องก็ไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่นะคะถามว่าทรัพย์สินเงินทองที่สามีให้ไปเขาเอาคืนไหมไม่นะคะแล้วก็น้องก็ไม่ได้เรียกร้องที่จะเอาสมบัติหรือเอาแบ่งสมบัติอะไรกับสามีนะคะเพราะว่าน้องบอกว่าสามีให้มาเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกก็ยังคงอยู่กับสามีนะคะดังนั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทุกเสาร์อาทิตย์นะหลังจากที่น้องย้ายออกไปแล้วทุกเสาร์อาทิตย์น้องก็มาเยี่ยมลูกแล้วก็มารับลูกไปอยู่ด้วยนะคะบางอาทิตย์นะไม่ใช่ทุกอาทิตย์เป็นข้อตกลงของกันและกันแล้วน้องกับสามีเก่าก็ยังคงเป็นเพื่อนที่คุยกันได้อยู่แล้วก็สามีใหม่กับสามีเก่าก็เป็นเพื่อนที่คุยกันนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วหลังจากที่น้องไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ก็อยู่ด้วยกันประมาณ2 ปี 2 ปีก็เลิกกันนะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่น้องก็ไปมีผู้ชายคนใหม่อีกคนนึงนะคะแล้วคราวนี้ก็มีลูกด้วยกันณตอนนี้นะคะก็อยู่กับผู้ชายคนใหม่นะคะถามว่าชีวิตน้องมีความสุขไหมน้องบอกว่าน้องรักสามีคนแรกมากคือผู้ชายคนที่หลังจากที่น้องหย่ากับอดีตสามีแล้วก็ไปอยู่กับคนที่สองเนี่ยคือไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะคือไปอยู่ด้วยกันเฉยๆถามว่าเขาดีไหมเขาก็ดีแต่ไม่ดีเท่าสามีคนแรกน้องก็ยังคงเอาไปเปรียบเทียบอยู่นี่คือข้อเสียน้องบอกว่านี่คือข้อเสียในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับใครคนใดคนหนึ่งอย่าเอาคนเก่ามาเปรียบเทียบกับคนใหม่เพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตไม่มีความสุขน้องบอกแบบนี้นะคะหลังจากที่เลิกกับแฟนคนที่สองน้องก็ไปอยู่กับแฟนคนที่สามนะคะตอนนี้ก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งนะคะถามว่าน้องยังไปหาลูกไปหาสามีเก่าอยู่ไหมก็ยังไปปรับทุกข์ไปอะไรกันอยู่นะคะถามว่าสามีเก่ามีใครไหมเขาก็ไม่มีนะคะเขาก็ไม่มีหลังจากนั้น อยู่ด้วยกันไปกับผู้ชายคนที่สามก็ไปกันไม่รอดนะสามีคนแรกก็เลยบอกว่ากลับมาอยู่กับฉันอยู่ในฐานะเพื่อนก็ได้ถึงจะไม่ใช่ผัวเมียกันนะคะหลังจากนั้นน้องก็เลยกลับมาอยู่กับสามีคนแรกเหมือนเดิมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าน้องยังคงเปรียบเทียบว่าไม่มีใครดูแลเธอเทคแคร์เธอได้ดีเท่ากับสามีคนแรกไม่มีใครสามารถซัพพอร์ตเธอได้กับสามีคนแรกก็คือคนเคยรวยแล้วจะไปอยู่แบบธรรมดาน้องบอกว่ามันอยู่ไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วตอนนี้น้องก็ใช้ชีวิตร่วมกันกับสามีคนแรกนะอยู่กับลูกอยู่เป็นครอบครัวแต่แยกห้องกันนะอยู่ในฐานะพ่อแม่ของลูกนะก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถามว่าน้องยังคงออกเดทอะไรไหมน้องเลิกแล้วนะคะน้องบอกว่าคือน้องมีผู้ชายดีๆอยู่ในมือแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเขามีแฟนนะคะเขามีแฟนที่ไม่ได้แต่งงานกันนะคะเขาก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่นะอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ให้เอาบ้านหลังเนี้ยให้น้องอยู่กับลูกๆนะคะก็ถามว่าน้องแฮปปี้ไหมน้องก็แฮปปี้นะคะก็ยังคงไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะนี่ก็เป็นอีก
หนึ่งเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่แต่งงานไปอยู่ต่างประเทศนะคะอย่าลืมนะคะว่าน้องอยู่ต่างประเทศถึงจะมีผู้ชายหลายคนแต่น้องไม่ได้มั่วซั่วนะคะมีไปทีละคนเลิกแล้วก็ถึงมีอีกคนหนึ่งแล้วโชคดีที่สามีคนแรกก็ยังคงเป็นเหมือนพี่เหมือนพ่อเหมือนเพื่อนที่ดีของเธอนะคะถามว่าหลังจากที่เขามีแฟนใหม่แล้วย้ายไปอยู่กับแฟนใหม่ไปซื้อบ้านอยู่ด้วยกันก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะแฟนใหม่ของสามีอดีตสามีก็ยังคงเป็นเพื่อนกับเธอก็ยังไปแฮงเอาท์ไปอะไรกันได้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้เนาะก็ดูเป็นรักวุ่นเนาะไปละนะขอทานกาแฟก่อนนะคะก่อนไปทำงานคือป้าแก้วเริ่มทำงานวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็จะหยุดวันอังคารนะคะอาทิตย์นี้จะหยุดวันอังคารพุธพฤหัสเพราะว่าอยากพักนะคะพักสองสามอาทิตย์ทีละสองอาทิตย์ทีแล้วก็พักนะอันนี้ก็พักอีกนะเอาละค่ะไปแล้วไปจริงๆสวัสดีค่ะ